ที่สหรัฐอเมริกาอาจจะมีที่เที่ยวสวยๆเยอะมากมีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ได้มีเท่านั้นเพราะวันนี้เราจะไปกันที่คุกที่เขาบอกกันว่ามันคือคุกที่เฮี้ยนที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดอันนี้คือหนึ่งในอันลงโทษที่น่ากลัวมากที่เขาเขียนเอาไว้ในบันทึกโอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่กันที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับเมืองฟิลาเดลเฟียเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่นะครับในสหรัฐอเมริกาเรามากันที่คุกนะครับที่เป็นคุกที่มีอายุโบราณโบราณพอสมควรนะฮะที่นี่มีชื่อว่า Eastern Stateนะครับเป็นคุกที่ใช้ขังนักโทษตัว AA ของยุคต่างๆของสหรัฐแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่เนี่ยเขามีห้องขังเดี่ยวที่แบบโหดมากนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะเข้าไปทันไหมเพราะเราจองตอนบ่าย3แต่นี่4โมงแล้วมาทันด้วยนะครับนี่คือทางเข้าก็คือเรามาแทบจะตอนนี้จะมาเป็น2คนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับแต่จริงๆเขามีรอบดึกนะคือจะบอกว่ารอบปกตินะครับเขาจะเปิดถึงแค่5โมงเย็นแต่ว่าถ้าอีกทีนึงคือมีรอบกลางคืนเลยเป็นไนท์ทัวร์อันนี้คือโหดจริงนี่นะครับไนท์ทัวร์ซัมเมอร์ทวายไลท์คือมากันแบบมืดๆอย่างนี้เลยนี่คือบรรยากาศจริงๆนะฮะที่นี่เก่ามากนะครับแล้วก็ดูแบบดูขลังมากผมอยากจะเล่าประวัติผีสางน่าทนลุกนะผมดูมาจากเว็บไซต์นะครับสำหรับที่นี่นะครับนี่คือเรือนจำเก่าในฟิลาเดลเฟียนะครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาคารที่มีราคาสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับในปี1940แต่ว่าที่สำคัญเลยครับที่นี่ใช้สำหรับขังอาชญากรตัวฉกาจนะครับที่เรียกได้ว่าดังๆทั้งนั้นนะแต่ว่าความน่ากลัวของคุกนี้ครับคือการที่นักโทษหลายๆคนนะครับถูกขังแล้วก็จะเกิดความเครียดครับบางคนถึงขั้นเสียสติไปเลยนะฮะแล้วก็ยังมีเหตุสยองขวัญมากมายครับที่เกิดในเรือนจำแห่งนี้นะครับนี่ยังไม่นับรวมถึงวิธีที่เขาใช้ในการทรมานนักโทษที่พยายามหลบหนีหรือว่ารู้สึกแบบไม่เชื่อฟังคำสั่งนะฮะมันเคยมีเรื่องเล่าอีกครับว่าผู้คนที่เข้าไปเยี่ยมชมครับมักจะได้ยินเสียงแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้เสียงกระซิบลอดออกมาจากกำแพงนะครับหรือบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีใครบางคนแอบเดินตามเราอยู่เรื่องราวที่โด่งดังมากๆครับของที่นี่คือเป็นเรื่องของช่างทำกุญแจคนหนึ่งครับที่เขามาปลดล็อกประตูห้องขังบล็อกที่4ซึ่งที่นี่ครับถูกปิดไปนานกว่า140ปีนะครับระหว่างที่กำลังปลดกุญแจออกนั่นเองครับก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างครับแผ่พุ่งมาใส่เขาจนไม่สามารถขยับตัวได้ขณะนึงนะฮะแล้วก็ยังเจอกับใบหน้าเจ็บปวดทรมานของนักโทษอยู่บนกำแพงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะไปดูกันด้วยตาตัวเองวันนี้ครับห้องนี้นะครับให้เราเข้าไปข้างในได้นี่คือห้องขังจริงๆนะครับก็คือเตียงก็คือจะมีแค่ตรงนี้ตอนนี้นักโทษอยู่นี่ก็น่าจะเป็นส้วมนะครับก็คือถ่ายหนักเบาตรงนี้มีน้ำให้กดเสียงค่อนข้างกล้องนะครับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีจุดที่สามารถให้แสงแดดเนี่ยสามารถเข้ามาได้อันนี้เป็นห้องขังที่ค่อนข้างใหญ่น่าจะขังคนใหญ่คนโตนิดนึงจะบอกว่าแม้แต่ในคุกเองนะครับมันก็มีการแบ่งแบบชนชั้นนะบางคนมีอภิสิทธิ์มากกว่าใหญ่มาจากข้างนอกเนี่ยบางทีมันก็ยังสามารถใช้อภิสิทธิ์ในคุกได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะว่ามันยังมีแบบนี้อยู่ไหมตอนนี้เรามาถึงตรงกลางนะครับนี่คือทางแยกตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นเซลล์บล็อกนะครับเซลล์บล็อก1ก็คือที่เราเดินสำรวจเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เบอร์9กับ8 7 6 5 4 3 2อันนี้มีให้ขึ้นบันไดได้นะตรงนี้จะเป็นจุดที่ผู้คุมนะครับสามารถที่จะเดินขึ้นมาดูข้างบนเอ๊ะหรือว่าข้างบนมีห้องขังเหมือนกันอ๋อใช่มีห้องขังทุกชั้นเลยเราจะสังเกตได้ว่านะครับตัวคุกเนี่ยเซลล์บล็อกเนี่ยเขาจะมีการออกแบบให้เหมือนโบสถ์นะครับเพื่อให้นักโทษเนี่ยมีแบบสำนึกผิดก็คือมันมีการเรื่องใช้เรื่องศาสนานะครับเข้ามาในการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขาจะสร้างบรรยากาศให้มันอึดอัดเพื่อให้คนรู้สึกกลัวแล้วก็สำนึกผิดโอเคครับทุกคน
นี่คือเซลล์บล็อกที่6นะครับเซลล์บล็อกนี้มีเรื่องเล่าว่ามักจะเห็นเงาคนนะครับปีนข้ามกำแพงที่เห็นในนี้แล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนี่คือจุดที่คนเห็นบ่อยๆนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่านี่มันคือเรื่องเล่าหรือยังไงมันเย็นมากเลยอ่ะใช่มันรู้สึกเย็นขายอ่ะเหมือนกันเลยแบบเย็นแบบแปลกๆข้างที่ข้างนอกอากาศร้อนเออไม่ใช่ลมจากข้างนอกว่ะช่างเถอะ จะบอกว่าเรามาตอนรอบสุดท้ายนะครับของช่วงกลางวันก็คือรอบบ่ายสามครึ่งจริงๆที่เนี่ยหลัง5โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยจะมีรอบกลางคืนเขาเรียกว่าไนท์ทัวร์ซึ่งอันนั้นอ่ะผมบอกเลยว่าบรรยากาศของแท้แน่นอนแต่ว่าเราไม่มีเวลาครับเราแวะได้แค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้อีกอันนึงอันนี้ดูอะไรที่มันบันเทิงบ้างดูหน้าตาก่อนมีความสุขอันนี้ก็คือให้ทุกคนออกมาได้ออกกำลังกายกันแต่นี่อาจจะเป็นภาพที่สำหรับออกสื่อก็เป็นได้เนี่ยก็จะออกมาลานตรงนี้กันฮะโอ้ทุกคนก็มาออกกำลังกายกันวันละ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่ได้มาออกกำลังกายตรงนี้อันนี้คือ newspaper photograph นะครับในปี1924เป็นเวลาเดียวที่ทำให้นกพลผ่อนคลายแต่ที่เหลือคือเครียดหมดนี่คือคุกที่แบบออกแบบมาเพื่อให้แบบเครียดอึดอัดสำนึกผิดในบาปที่ตัวเองทำเท่านั้นเลยนะฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามากันที่เซลล์บล็อกที่4นะครับเรื่องเล่าของที่นี่ก็คือว่าเขามักจะเห็นเงาสีดำมีใบหน้าปรากฏอยู่ตรงกำแพงห้องอันนี้คือสิ่งที่เขาเล่ากันมาบรรยากาศในห้องนะแต่ที่เราเห็นนะการออกแบบเขามันจะเหมือนมีโบสถ์อยู่บนหัวเราใช่ไหมที่มันเป็นแสงส่องลงมาเนี่ยก็คือทำให้เหมือนมีโบสถ์อยู่บนหัวนะครับเพื่อใช้ศาสนาในการทำให้นักโทษเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือจำนวนน่าจะจำนวนนักโทษเพราะว่าที่นี่มีเล่าว่าตอนแรกๆเนี่ยเขานักโทษขังเดี่ยวใช่ไหมแล้วพอตอนหลังนักโทษเยอะมากขึ้นก็เลยขังเดี่ยวไม่ได้ก็แบบแออัดกันเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ครับนี่คือจำนวนนักโทษที่ถูกคุมขังนะครับเขาให้ดูตั้งแต่ปี1900 91 92เนี่ย94 195 196 197 197เริ่มแยกให้ดูนะครับเป็นคนขาวทั้งหมด108นะครับเป็นคนลาติโนประมาณ16เป็นแบล็กนะครับ103แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นแบล็ก39ลาติโน21นะครับไม่เราคิดดูมีเป็นล้านคนอยู่ในนี้เหรอใช่ครับเยอะมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาสุดท้ายแล้วในปี2010ก็คือ1ล้านคนเหรอ 800,000 ก็คือเป็นจำนวนนักโทษทั้งประเทศเขาให้ดูสถิติตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เซลล์บล็อกหมายเลข10อ๋อที่นี่เคยใช้ถ่ายหนังด้วยที่หน้าเทอร์โนอัลไซเดอร์วอลเขาบอกว่าตรงนี้มีเนื้อหารุนแรงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เพราะนั้นต้องระวังในการรับชมนะครับนี่เป็นห้องขังที่แบบอึดอัดกว่าเมื่อกี้อีกเพราะว่าแคบกว่าโอ้ยนี่ครับนี่คือหนึ่งในเครื่องที่ใช้ลงโทษนักโทษนะครับคือโดยการให้นักโทษเนี่ยนะนั่งแล้วก็ถูกผูกมือผูกขาขังเอาไว้นะครับประมาณหลายวันแล้วก็ทำให้แทบจะสติแตกไปเลยนะอันนี้คือหนึ่งในอันลงโทษที่น่ากลัวมากที่เขาเขียนเอาไว้ในบันทึกนี่คือเดธโรว์คอร์ทยาร์ดนะครับน่าจะเป็นที่ยิงเป้ามั้งใช่ไหมนี่คือรูปบรรยากาศตอนนั้นแล้วก็นี่คือโซนห้องที่รอการประหารหรือว่าเขายิงอ๋อนี่เขายิงลานตรงนี้เลยมันจะมีเป็นถ้าทุกคนเห็นนะครับมันจะมีเป็นช่องเหมือนช่องให้ยืนนะเห็นไหม3 4 5แล้วก็คิดว่าน่าจะยิงเป้ามาจากฝั่งนู้นแล้วก็ประหารโอเคครับอันนี้เป็นการเล่าเรื่องของนักโทษหญิงที่ Eastern State นี่เขาแบ่งนะครับคือเชื้อชาติของคนที่ติดคุกของสหรัฐนะครับเป็น Black Men นะครับสูงที่สุดลงมาเป็นลาติโนแล้วก็ไวท์นะครับส่วนผู้หญิงก็จะเป็นแบล็กแมนเยอะสุดลาติโนไวท์ก็คือสถิติคล้ายกันอันนี้คือเรทสำหรับประชาต่อประชากร 100,000 คนนะครับเป็นเวลา5โมงพอดีเนาะที่ชาวกำลังจะปิดนะอันนี้คือ Thank to our General's Donor ก็คือเป็นมุมมองจากที่สูงนะครับ
ันนี้คือเขากำลังพูดถึงเอลคาโปนเอสเทิร์นสเตทคนนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบเจ้าพ่อเนาะมาเฟียของอเมริกาที่ดังมากๆนะอันนี้คือให้ดูรูปในห้องขังเขานะครับในห้องขังของเขาคือมีรูปตกแต่งสวยงามคือไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมนี่นะครับเอลคาโปนเซลนะครับและเราจะมากันที่ประวัติของเอลคาโปนนะครับเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งแห่งวงการการทำธุรกิจผิดกฎหมายนะครับมีตั้งแต่นำเข้าเหล้าหนีภาษีบ่อนการพนันค้าประเวณีข่มขู่กันโชคทรัพย์นะครับคดีฆาตกรรมนับไม่ถ้วนนะครับในชิคาโกสหรัฐอเมริกาจริงๆเราต้องบอกก่อนนะครับว่าอัลคาโปนเนี่ยก็เกิดที่นิวยอร์กนะครับตั้งแต่ปี1899เนาะมีพี่น้องหลายคนครับพ่อเขาเนี่ยก็เป็นช่างตัดผมแม่ก็เป็นช่างเย็บเสื้อผ้าปกติแต่ว่าฐานะเนี่ยค่อนข้างยากจนนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ช่วยงานบ้านสูงสิงแต่กับเพื่อนที่เป็นอันธพาลนะครับและหลังจากนั้นครับเขาก็เริ่มต้นด้วยการวิ่งราวนะครับชิงทรัพย์นะครับเฝ้าประตูซ่องเป็นแมงดาคุมโสเภณีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็มีฝีมือมากๆนะครับตอนปี1917นะครับตอนนั้นเนี่ยอเมริกามีการออกบัญญัตินะครับห้ามเสพสุรานะครับทำให้มีการลักลอบนำเหล้าเถื่อนเกิดขึ้นทันทีครับและธุรกิจนี้ครับทำเงินมหาศาลนะครับซึ่งอัลคาโปนเนี่ยครับก็ได้รับเชิญจากหัวหน้าแก๊งที่มีชื่อว่าจอห์นนี่ทอริโอนะครับให้เดินทางจากนิวยอร์กนะครับเพื่อมาบริหารการค้าเหล้าหนีภาษีในชิคาโกนั่นเองครับและต่อมานะครับปี1925เจ้าพ่อจอห์นนี่ทอริโอเนี่ยเขาถูกยิงบนถนนที่หนึ่งนะครับแต่ว่ารอดตายมาได้นะเสร็จปุ๊บจึงตัดสินใจนะครับมอบตำแหน่งหัวหน้าแก๊งหมายเลขหนึ่งให้กับอัลคาโปนนะครับซึ่งตอนนั้นอายุ26ปีเองนะครับทำให้มีการเปลี่ยนฉายาเป็นแก๊งคาโปนนะครับซึ่งกฎเหล็กคือไม่ทำร้ายเด็กไม่ทำร้ายผู้หญิงของแก๊งคู่อริเด็ดขาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับอัลคาโปนเนี่ยก็ถูกจองจำคุกเนี่ยเป็นหลายครั้งด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลาเดลเฟียนะครับหรือว่าจะเป็นคุกอัลคาทาสเนี่ยคุกชื่อดังก็เคยติดมาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยสื่อมีการพาดหัวข่าวนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ในคุกใช้ชีวิตสุขสบายนะครับเพราะว่าห้องเนี่ยมีแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบหรูหราอะไรต่างๆนานาบ้านปลายชีวิตครับก็เขามีโรครุมเร้านะครับต่อมาเขาก็เสียชีวิตที่ฟลอริดานะครับในปี1947ซึ่งตอนนั้นอายุเพียง48ปีโอเคครับลาสต์สุดท้ายนะครับริสโตเซเนโกอ่านว่าไงอ่ะเป็นโบสถ์เหรอคือโบสถ์เขาก็คือเหมือนเป็นห้องเล็กๆอย่างนี้แหละฮะอันนี้นะครับพรีเซนเตอร์ก็บอกว่าเข้าไปดูในนี้นะโอเคเขาคือเขาก็คือเอาง่ายคือเขาเอารีสโตร์ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่ายังคงเหลือเนี่ยประตูอันนี้เอาไว้เมื่อกี้เป็นเอ็กซิบิชันนะครับนี่โบสถ์ของจริงโอเคครับเรียบร้อยนะตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับเวลา5โมงเย็นแต่ว่ามันก็จะมีนะครับเขาเรียกว่า Night Tour Summer Twilight ซึ่งอันนี้มันจะเริ่มตอนกลางคืนนะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วคือแบบมืดตื่นแล้วก็จะเป็นไฟแล้วคือเอาง่ายเพิ่มบรรยากาศแบบเพิ่มฟิลแบบจุดขายไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาเที่ยวกันได้นะครับนี่อยู่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียนะครับก็มาเที่ยวกันความรู้สึกที่เข้าไปข้างในต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆนะคือรู้สึกอึดอัดแล้วก็ขนลุกแล้วมันก็แบบเย็นๆหนาวๆแปลกๆเนาะแต่แบบเขาเปิดแอร์เออแต่มันหายใจไม่ค่อยออกอะแต่มันทะลุกับข้างนอกอะไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องวิญญาณหรือผีสางผมจะบอกว่าที่นี่เป็นอีกที่นึงที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากแล้วก็สถานที่เนี่ยก็น่าสนใจถ่ายรูปสวยด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองมาเที่ยวกันดูมาศึกษาประวัติศาสตร์กันได้นะครับส่วนเบลจะเลือกมานอนที่นี่สักคืนนึงนะครับมาถึงผมใช่เบลแล้วเบลพัดนะครับจะมานอนที่นี่โอเคครับไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์ Subscribe ครับคอมเมนต์บอกเรานะครับให้เรามีกำลังใจในการทำไปดูต่อไปนะจ๊ะอันนี้ไปแล้วนะจ๊ะคันที่รถคันที่โฮมจ้ะสวัสดีจ้ะ